สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆมาเก็บเชอรี่รอให้มันสุกเต็มที่นะเพื่อนๆมันเน่าแล้วก็มันมีหนอนเจาะยายก็เลยจะมาเก็บเป็นบางส่วนเก็บมั่งเนาะเก็บเป็นบางส่วนคือจะเอาไปแช่ไว้ปกติยายจะเก็บแช่ช่องฟิตไว้กินตอนมันไม่มีเนาะถนอมอาหารเขาเรียกว่าถนอมอาหารแต่ส่วนมากฝรั่งเขามีตู้เย็นไม่เยอะเหมือนยายเขาก็เอาไปใส่ขวดต้มไว้แต่ยายจะเก็บไปแช่ไว้ก็เอาเก็บไว้มั่งแล้วก็รอเก็บอีกทีมั่งเนาะเพราะว่าบางทีน่ะไม่มีอะไรแน่นอนนะเพื่อนๆถ้าฝนตกมามันก็จะแตกหรือว่าจะเอาให้ไว้มันสุกเต็มที่มันก็จะมีหนอนเนาะเพื่อนๆทีนี้ก็จะเลือกเก็บเอาเดี๋ยวยายจะเลือกเก็บเอาเนาะตอนยายเก็บเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่ายายจะปีนขึ้นไปอย่างสมมุติมาอย่างนู้นนะใช้บันไดปีนเอานะนู่นสูงๆนู่นปกติยายขึ้นไปข้างบนเนาะแต่ดูก่อนวันนี้จะเป็นยังไงถ้าปีนไปข้างบนก็ถ่ายให้ดูไม่ได้เดี๋ยวยายจะขอเก็บก่อนแถวๆนี้เอาไว้อย่างนี้ก่อนยังไม่เก็บมันหรอกเพราะว่าเขาเผื่อมาพา FC มาชิมเนาะมันอยู่เตี้ยๆแบบนี้ไม่เนี่ยเน่านี่เห็นไหมอันนี้ก็แมลงเจาะแล้วนอนเจาะแล้วนี่เนาะอันนี้ก็นกกินนี่แต่ก็ยังที่ยายเล่าให้ฟังอยู่เสมอนั่นแหละนะเพื่อนๆเรากินไม่หมดนะไม่ต้องไปฉีดยาฉีดอะไรมันหรอกใครฉีดก็ช่างแต่ยายจะไม่ฉีดเพราะว่าส่วนเราทั้งสวนนี่ก็คือว่ามันปลอดสารหมดทุกอย่างเลยเนาะถึงเราฉีดเราก็ขายไม่ได้เก็บกินก็ไม่ได้เก็บกินหมดเนาะก็ดีมั่งเสียมั่งก็ปล่อยมันไปเนาะเนาะธรรมชาตินะเพื่อนๆธรรมชาติเนาะธรรมชาติป่ะเดี๋ยวยายจะเก็บก่อนมาตอนนี้ก็ขึ้นมาบนต้นแล้วแดดส่องหน่อยนะจะเอาหมวกมาก็กลัวมันอะไรนะเพื่อนๆยายจะเอาหมวกขึ้นมาด้วยโอ้ยลืมเอาหมวกลงไปเอาหมวกก่อนไหมเนี่ยขึ้นลงจะได้เรื่องไหมเนี่ยกลัวมันเกะกะเนาะขึ้นมาบนต้นแล้วนะเนี่ยขึ้นมาเก็บเชอรี่บนต้นยายดึงเอาแบบเนี้ยเพราะว่าจะมาเด็ดทั้งยวงอย่างนี้มันช้าเนาะก็เลยดึงเอาเนี่ยเอานี่ดึงเอาหมันก็หวานแล้วแหละเดี๋ยวยายจะเอาไปแช่ก่อนเวลาเราไปล้างเราไปแช่น้ำเกลือไว้ก่อนเพื่อนๆให้ตัวแมลงมันตัวนอนมันออกยายหาดูตัวไหนที่มันมีนอนอันนี้ไม่มีอันนี้มันออกไปแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นมีแต่ว่ามันจะมีดำๆอยู่นะมันก็กินได้อะแต่ว่าเหมือนเราจะเก็บไปฝากเขาไปอะไรเงี้ยมันไม่สวยนะเพื่อนๆเนาะเก็บกันโหเยอะแยะเลยบนต้นเตี้ยๆเอาไว้ก่อนนั่นล่างเอาไว้ก่อนอันนี้ยายจะเอาไปแช่จะเอาไปแช่เย็นไว้เนาะไปใส่ช่องฟิตไว้กินยามไม่มีอู้เยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันดูสิมันต้องเลือกหน่อยต้องเก็บแบบเลือกบีบบีบดูก่อนจะดึงมาบีบบีบดูว่ามันนิ่มไหมอะไรเงี้ยถ้ามันนิ่มก็คือมันมีนอนอยู่เนาะถ้ามันไม่นิ่มก็ดึงเอา เลือกด้วยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันสุกเต็มที่เลยยังเนาะอันนี้ถ้ายายเก็บไปเชื่อมนะไม่ต้องเลือกเลยดึง
พรวดพราดพรืบเลยดึงเอาดึงเอาอันนี้เราต้องลวกลูกดำๆหน่อยเอ๊ะแปลกอ่ะเพื่อนๆนี่เจอแล้วนอนเขาจะเป็นสีขาวอย่างนี้นี่โอ้โหดูพวงนี้สิดูพวงนี้เก็บอย่างนี้มันต้องใช้เวลาเพื่อนๆเก็บไปแช่เย็นน่ะต้องใช้เวลาโอ้ยคันหัวทำไมมันไม่ชัดเลยอ่ะเปลี่ยนกล้องใหม่ดีกว่าเขาเปลี่ยนมุมอุ้ยแดดร่มมาเพื่อนๆปะได้แล้วนี่ไม่เต็มไม่ถึงกับเต็มหรอกเอาแค่นี้พอวันนี้เอาแค่นี้พอหมดแต่มัวแต่ไปไล่สดมัวแต่ไปไล่สดไม่ได้เก็บเชอรี่เนาะเดี๋ยวยายก็จะเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะเลือกเก็บแต่สวยๆคือยายไม่เอาหมดหรอกเนาะไม่เก็บไม่แช่เยอะมีบางคนเขาบอกอุ้ยทำถนอมอาหารไว้กินเชื่อมไว้กินอะไรอย่างนี้เหมือนข้างบ้านที่เขามาเก็บไปประมาณสักอู้ประมาณ20กิโลได้ละมั้งทุกทีนะที่เขามาเก็บเขาไปเชื่อมเขาไปต้มไว้ไปแช่ไว้ไปต้มไว้แต่เขาน่ะหน้าหนาวน่ะเขาอยู่นี่ตลอดตั้ง4เดือนกว่าใช่ไหมโอ้ยคุยอันนี้ไม่ได้เอาที่ตั้งมานะ ไหนๆก็คุยเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ FC ฟังคือเขาอยู่นี่ตลอดตั้ง4เดือนกว่าใช่ไหมเพื่อนๆ4เดือนกว่าเขาก็กินได้นะ4เดือนกว่าอย่างเยตะไม่ค่อยแช่บางทีก็10ถุง15ถุงก็เยอะนะเยอะกินเยอะกินเยอะกว่าคนอื่นๆเขาน่ะถุงหนึ่งก็ประมาณกิโลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแช่ไว้แต่ก่อนนะทั้งสตรอเบอรี่ทั้งอะไรแช่เดี๋ยวนี้สตรอเบอรี่ก็ลดลงแล้วแต่ก่อนนะสตรอเบอรี่ปลูก10ร่องตอนนี้เหลืออยู่แค่6เองเหมือนราดเบอรี่ราดอะไรนะเก็บทีนึงได้7กิโลอะไรอย่างเงี้ยเก็บทีเดียวก็ให้ข้างบ้านมาเก็บอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เริ่มลดลงแล้วอากาศไม่ค่อยดีด้วยของก็ไม่ค่อยสวยด้วยผลไม้เนาะมาถึงตอนอย่างเชอรี่เนี่ยยายก็ปีนี้ก็จะไม่แช่เยอะที่ยายกินเชอรี่ปีนี้ที่ยายเล่าให้ฟังตอนนี้เหลืออยู่3ถุงเชอรี่กินตั้งแต่มาก็กินไปหลายถุงอยู่นะ 3-4 ถุงตั้งแต่มาน่ะเชื่อไหมมันเป็นเชอรี่ของเพิ่งมานึกได้มันเป็นเชอรี่ของ2ปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วยายไม่ได้เก็บเลยเชอรี่นะเจอลูกเห็บถล่มหมดกินไปกินมาแฟนยายปีที่แล้วยายก็ไปเก็บอยู่ข้างทางเนาะได้มาถังนึงแต่นั้นยายเอามาเชื่อมเนาะตอนแรกแฟนยายก็นึกว่าที่เราไปเก็บพอมานึกได้ทีหลังมันไม่ใช่ของที่เราเชื่อมเนาะที่เราไอของนึกว่าเราไปเก็บมาแต่ของที่เราเก็บมานะเราเอามาเชื่อมไม่ได้แช่แข็งเนาะมันเป็นของปี2ปีที่แล้วยังเหลืออีก3ถุงอ่ะคิดดูคือเราเนี่ยสมมติว่ายายตาแช่ตอนนี้ก็คือไม่ได้กินเลยกินอีกทีปีหน้าทำไมถึงไม่ได้กินเลยก็เพราะว่าเนี่ยนับจากนี้เป็นต้นไปจนถึงยายกลับเมืองไทยมันมีผลไม้สุกตามมาให้ยายกินไปเรื่อยๆเนาะเรื่องอะไรเราจะไปเอาของแช่แข็งมากินใช่ไหมบางทีก็กินบางทีนานๆทีสักถุงนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากอะเนาะพูดถึงนะถ้าภายในปีนี้นะถ้าอยากกินเชอรี่ก็เพราะว่าผลไม้สดๆสุกสดๆอย่างอื่นมันมีเพียบอะเนาะนั่นแหละจนถึงเดือนพฤศจิกาตอนยายกลับเมืองไทยเนาะแล้วก็มีตามมาอีกเยอะๆนะตอนนี้ที่กำลังสุกปกตินะทุกปีตอนนี้นะราดเบอรี่นะสุกเยอะมากเลยแต่ปีนี้ไม่ค่อยมีตอนนี้ก็มีสุกราดเบอรี่เคอแรนกุดเบอรี่ตอนนี้นะที่สุกอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นอัปปิโคสลูกพีชอะไรอย่างเงี้ย
แต่ปีนี้ก็ไม่ค่อยมีเยอะเหมือนกันนะยายพูดถึงแต่ผลไม้ในสวนของยายนะที่อื่นไม่เกี่ยวกับที่อื่นที่อื่นมันมีเยอะแยะที่ว่ามันสุกตอนนี้เนาะแต่พูดถึงแต่ในสวนของเรานะจากก็อย่างว่าเห็นไหมตอนแรกสตรอเบอรี่พอสตรอเบอรี่เริ่มหมดปุ๊บแล้วก็จะมาเชอร์รี่เนาะเชอร์รี่ก็จะมีเคอร์แรนมีกูดเบอรี่มีราดเบอรี่อะไรมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามมานะไปเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤศจิกาจนถึงยายกลับเมืองไทยเนาะก็อย่างอื่นมันก็นิดๆหน่อยๆนะอย่างเคอร์แรนอย่างราดเบอรี่เนี่ยมันไม่เยอะมันกระจุกกระจิกนะที่เยอะๆก็จะเป็นเดี๋ยวก็จะมีแบบอย่างลูกแพร์แอปเปิ้ลองุ่นลูกพรุนอะไรอะไรที่มันอู้อาหาที่มันเยอะๆแบบเชอร์รี่เนาะอย่างอื่นคือมันต้นเล็กๆนะมันก็น้อยตามต้นมันนะเนาะแต่ว่าก็พอได้กินกินไปเรื่อยๆกินจนเบื่อแหละนั่นแหละเนาะอันนี้ก็มาคุยให้ฟังว่าทำไมยายถึงไม่ถนอมอาหารไว้เนาะมีคนถามว่าเอาไปเชื่อมซี่เอาไปอบมันทำมันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่าค่าไฟมันแพงพูดถึงให้คุ้มมันอย่าไม่ต้องพูดเรื่องร่วงคุ้มเรื่องอะไรแต่ว่าทำแล้วก็ไม่รู้จะกินตอนไหนนะทำได้ทีละนิดเหมือนยายเอาไปเชื่อมได้หนึ่งทีละหม้อสองหม้ออะไรเงี้ยได้แต่ว่าก็ไม่รู้จะเอาไว้กินตอนไหนเนาะคือตอนนี้เรากินสดๆแล้วเราก็เบื่อใช่ไหมเหมือนว่าบางคนบอกว่าเอาประหยัดฝากญาติพี่น้องมันได้อยู่แต่มันได้ไปนิดเดียวมันได้ไม่เยอะอย่างมากเต็มที่เอาเชอร์รี่เชื่อมเอาแบบเชื่อมนะเหี่ยวแล้วนะอย่างมากสุดน่ะ2กิโลไม่รู้ยายจะเอาไปได้หรือเปล่าคงไม่ได้หรอกคือเราไม่ได้จะเอาแต่เชอร์รี่อย่างเดียวนะเพื่อนๆมันก็มีอย่างงู้นอย่างงี้เนาะมันก็เดินทางลำบากถ้า FC คนไหนเห็นเนาะนั่นแหละนั่นแหละเหมือน FC คนบางคนที่บอกว่าให้ยายเอานู่นไปฝากเอานี้ไปฝากยายคือยายจะปฏิเสธเลยนะยายไม่รับปากเนาะจะปฏิเสธเลยเพราะว่าคือเราแต่ตัวไปก็มันก็เอาแต่ของเราเอาแต่ของฝากญาติไปมันก็จะเอาไปไม่ได้แล้วเนาะคือทุกอย่างยายจะบอกยายจะไม่ได้ปฏิเสธเลยบางคนที่ว่าบอกให้เอาเมล็ดนู่นไปฝากหน่อยเมล็ดนี้ไปฝากหน่อยยายจะบอกจะพูดว่ารอดูก่อนนะอะไรอย่างนี้ยายไม่ใช่ว่าจะบอกว่าไม่เอาไปให้หรอกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือเราไม่แน่ใจว่าเราได้เอาไปให้ไหมอะไรอย่างนี้เราก็จะบอกว่ารอดูก่อนนะอะไรอย่างนี้เหมือนมีเอฟซีบอกว่ายายเก็บฟันสิงโตดอกฟันสิงโตเห็นไหมดีนะที่ยายไม่ได้รับปากใครยายผลสุดท้ายยายไม่ได้เก็บเลยนะดอกฟันสิงโตนะปีนี้ปีที่แล้วเก็บอย่างดีเอาไปด้วยแต่ไม่ได้แจกเอฟซีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการคัดค้านกันเรื่องวัชพืชวัชอะไรนะเก็บทำคลิปเก็บไปแจก FC แต่ว่ามีคนคัดค้านเก็บแล้วแต่ไม่ได้เอาไม่ได้แจกเอาไปด้วยนะไม่ได้แจกปีนี้ว่าจะเก็บตั้งใจว่าจะเก็บอีกแต่ว่าไม่ได้เก็บปีนี้ไม่ได้เก็บเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆไปเดี๋ยวยายจะไปแช่น้ำก่อนเผื่อมีนอนมีอะไรก็ใส่เกลือหน่อยเนาะแช่ใส่เกลือใช่ไหมเผื่อมันมีให้มันออกหน่อยแต่ว่ามันก็กินได้เนาะเป็นไอไว้ภาษาเยอรมันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกินมันตัวเล็กๆได้เฮ้ยขนาดนอนอะไรไม้ไผ่ยังพากันกินเลยเนาะคิดถึงนั่นล่ะไม่ไปเฮ้ยไม่อยากไป